สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนเลี้ยงสัตว์เยอะมากอย่างกระผมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเพิ่งทำงานทุกอย่างเสร็จไปนะครับแต่ว่าจะพาเพื่อนๆนะครับมาไล่ดูนะครับว่าผมเนี่ยตอนเช้าตื่นมาต้องเอาสัตว์ชนิดไหนมาทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับมองไปทางนู้นก็จะเป็นเตาเนาะทุกคนเนาะเห็นว่าแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับมาดูตัวแรกชนิดแรกเลยนะครับก็คือกบเป็นกบฮอนฟอกนะครับที่สีสวยมากๆพวกนี้ก็จะนำมาแช่น้ำนะครับตอนแรกผมจะแช่น้ำค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับประมาณ2นาทีแล้วก็จะเทน้ำออกนะครับให้มันขากบมันถึงพื้นจะได้เป็นการพักด้วยการใส่น้ำเยอะเนี่ยก็คือจะทำให้กบไม่กัดกันนะครับเพื่อนๆมันก็มีเทคนิคของมันอยู่นะพอกบไม่กัดกันเสร็จแล้วเราก็ค่อยเทน้ำออกจากนั้นน้องกบก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับในการว่ายน้ำตอนนี้ก็คือรอให้ถึง2นาทีประมาณนี้โอเคเพื่อนๆเห็นไหมน้ำก็ลดแล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเทน้ำออกไปเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูกบบูฟ็อกนะครับอ้าวเฮ้ยลูกพี่เอ้าไอ้ห้าวโอ้โหเอาอีกแล้วมึงเนี่ยมึงผลิตพญานาคเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆไหลไหลออกเรื่อยๆเอาปล่อยให้ไหลไปมึงจะไหลไปไหนเนี่ยโอ้ยหยุดไหลหยุดไหลโอ้ยไอ้ห้าวกูเพิ่งเปลี่ยนน้ำไม่เห็นใจคนเปลี่ยนน้ำเลยเหนื่อยมากเลยเนี่ยจะมาถ่ายคลิปดีๆก็ไม่ได้ พวกกบชุดใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพวกไอ้อูดไอ้โอไอ้เบียดอ่างไอ้วัฒนยุนะครับพี่เบิ้มแล้วก็ไอ้ห้าวนะครับผมจะเล่นอยู่ที่กระมังนี้คือกระมังนี้เป็นของกบชุดใหญ่ไซส์ใหญ่แหละนะครับแล้วก็จะมีกบไซส์เล็กนะครับพวกเจ้าตื้อจิปปงกับจิปโปมเนี่ยจะอยู่แถวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวเมียตัวเดียวนี่เจ้าตื้อเห็นว่าพวกนี้ก็จะเป็นเด็กปั้นเด็กปั้นชุดใหม่ใช่ไหมตื้อเฮ้ยตื้อเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่นะตัวนี้เจ้าจิปปงนี่จิปโปมคือตัวนี้นะครับตัวนี้เจ้าขีดครึ่งเห็นปะนี่ข้างหลังจะเป็นขีดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเมียมีตัวเมียแค่ตัวเดียวนะครับกบชุดนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเต่าหน่อยดีกว่านะครับเต่าผมก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับปล่อยให้เขาเดินเล่นที่บ้านปิดประตูรั้วแล้วก็เก็บขยะพวกเศษขยะออกให้หมดคือปล่อยให้เขาเดินเล่นที่หน้าบ้านเลยพื้นที่จะได้เยอะหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือให้อาหารอยู่นะครับเป็นใบไม้เนาะเป็นใบมอนแล้วก็ใบยอแล้วก็มีพวกผลไม้ที่เหลือนะครับในบ้านโอ้โหตัวนั้นกินใหญ่เลย นี่นะครับใบยอนิดหน่อยใบยอนิดหน่อยแต่ใบหม่อนจะเยอะแล้วก็มีผลไม้ที่บ้านกินนะครับแล้วก็กินไม่หมดก็เอามาให้น้องเต่ากินได้นะถือว่าไม่เสียหายนะครับเรากินไม่หมดก็โอเคทีนี้เรามาดูเต่าญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆเต่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องให้อาหารก่อนเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยมันจะมีความมันให้อาหารเสร็จถ้ามันกินหมดหรือว่ามันอิ่มแล้วเราค่อยจะถึงต้องเปลี่ยนน้ำให้มันนะครับส่วนอาหารก็เป็นอาหารเม็ดนะครับรอมันกินอาหารหมดแล้วค่อยไปเปลี่ยนน้ำให้เนาะทุกคนนี่ก็คือน้องเต่าญี่ปุ่นที่เลี้ยงไว้นะครับมันเลี้ยงง่ายนะผมว่าพวกเต่าพวกเนี้ยข้างบนก็จะเป็นอีกัวน่านะครับเพื่อนๆหน่อยอีกัวน่าเดี๋ยวเรามาดูอีกัวน่ากันไหมไม่โอ้นอนอยู่กรงใหม่อีกัวน่านะครับเพิ่งทำเสร็จไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะทุกคนมานี่เป็นไงโอ้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับเอาใบยอมาให้เฉยๆคืออาหารอีกัวน่าเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อมาให้มัน ต้องรอสายๆหน่อยตลาดเปิดประมาณ10โมงนะครับถึงจะได้กินใช่ไหมลูกพี่แฮปปี้อุ้ยแฮปปี้ให้จับเว้ยอุ้ยแฮปปี้อุ้ยเล็บน้อยอุ้ยเป็นไงอ๋อมึงอย่าสวบนะอย่าสวบมือพ่อนะลูกเอ้ยวันนี้ทำไมนิ่งจังเลยวะหรือว่ามันยังเช้าอยู่ถ่ายคลิปตอนนี้7 โมงนะตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะทุกคน โอเคมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูโซนมอนิเตอร์กันหน่อยนะครับโซนมอนิเตอร์ตอนนี้นะครับก็จะมีเจ้าโรติมะนั่งอยู่เก้าอี้แดงนะครับที่ประจำของเขารอที่จะพาไปเดินเล่นนะครับรอแดดออกอีกนิดนึงแดดยังไม่ออกตอนนี้คือออกสว่างแต่ว่ามันยังไม่มีแดดนะมันเหมือนจะมีฝนก็เลยยังไม่ได้พาเด็กๆออกไปตากแดดนะครับตัวนี้ก็คือเบียดดราก้อนนะครับผมเพิ่งได้มาเมื่อวานน่ารักมากนะครับ ตัวนี้น้องเนี่ยหางมีตำหนินิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรผมชอบผมก็เลยซื้อ แต่มันน่ารักน่ารักเดี๋ยวรอดูตอนโตนะครับเห็นว่าพ่อแม่เป็นเยลโล่เป็นเหลืองหมดเลยตัวนี้ก็น่าจะเหลืองนะพอโตไปแต่ตอนเด็กสีก็จะเข้มหน่อยนะครับโอ้โคตรน่ารักเลยแล้วก็จะมีนี่มีตัวนี้นะครับผมอุ้ยโหดมากมอนิเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ เดี๋ยวปล่อยลูกพี่แกเล่นน้ำไปไหมนี่นะครับกัดทีนี่มีร้องนะครับโหดมากบอกเลยแล้วก็มีเจ้าจิบิตะตัวนี้น่ารักจิบิตะเนี่ยสีสวยน่ารักนะครับตอนซื้อมาก็ไม่แพงนะตอนซื้อมาก็หลักร้อยอย่างเงี้ยถูกมากแล้วก็ตอนนี้สีก็มาในโทนที่ผมชอบด้วยแหละนะครับก็เลยน่ารัก ก็เดี๋ยววนมาดูกบนะครับผมน้องกบเฮ้ยมีตัวออกแป๊บนึงมีกบออกนี่ว่านู่นมาเดี๋ยวเรามาจับกบกันหน่อยนะครับเพื่อนๆโอ้เจ้าตือไอ้ตือนี่ว่าที่ออกตือโอ้โหใจเย็นลูกพี่มาโอ้ยมึงอย่าพึ่งดิโอ้กูยิ่งเหนื่อยอยู่เนี่ย เอามาลงบ่อใหญ่ดีกว่านะเจ้าตือมันตัวใหญ่แล้วนะครับทุกคนมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มเด็กใหม่แล้วล่ะครับเอามาลงบ่อใหญ่นี่แหละจะได้โดดออกไม่ได้นะระวังไอ้ห้าวกัดนะลูกโอ้ยดูโอ้โคตรผิวเลยกบชุดเล็กนี่ผิวจริงนะครับผมป้าเดี๋ยวเราจะพาโรติมะไปเดินเล่นหน่อยนะครับเพื่อนๆแดดออกแล้วนะครับเพิ่งออกก็เลยจะพาโรติมะมาตากแดดพอโรติมะเสร็จก็จะเอาพวกเบียดนะครับตากแดดด้วยแต่เราต้องทำทีละขั้นตอนนะครับค่อยๆดูนะครับเพราะทำคนเดียวเนาะเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดว่าหมาแมวมาเนี่ยคาบวิ่งไปเรียบร้อยนะครับไปโอเคยังโรติมะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเชือกหน่อยนะครับผมมาพาโรติมะไปเดินเล่นกันดีกว่านะโอเคไหมโรติมะเอ้ยอย่าหันมาหันมาทำไมเนี่ยคือจุดประสงค์ของมันเนี่ยเห็นไหมมาเอาหางรัดแขนผมเนี่ยคือมันกลัวมันไม่อยากลงเชื่อผมปะไหมโรติมะลงไหมเนี่ยมันจะขึ้นหัวผมเนี่ยมันจะไต่มาตามแขนแล้วมันก็จะขึ้นหัวตอนเนี้ยไม่ได้ไม่เอาไปโอ้ยใจเย็นดิ มาลงพื้นโรติมะลงพื้นลูกลงพื้นเลยอุ้ยไม่ต้องกลัวนี่อยู่ด้วยกันลงพื้นอาบแดดเร็วมาโรติมะลงพื้นลูกนี่ไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยวพ่อนั่งเป็นเพื่อนมึงนั่งอยู่ตรงนี้แหละ โอ้ยขี้แตกพอดีโอ้โหดีนะมึงไม่ไต่ขึ้นหัวกูอะเอาลงพื้นปุ๊บขี้ปั๊บนะครับผมโอ้มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะขี้ของนายเนี่ยเอาเดินเล่นไปอาบแดดก็นี่นะครับผม หางของโรติมะเนี่ยก็คือจะเขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับเป็นหางเป็นบ้องแบบแน่นๆอะไรเงี้ยเรียกว่าสมบูรณ์โอ้ยผมว่าย้ายแป๊บนึงนะกลิ่นมีกลิ่นอยู่นะมาโรติมะย้ายโอ้ภาพมันไม่น่าดูเท่าไหร่ การที่เรานำพวกตัวเงินตัวทองหรือว่าพวกกิ้งก่านะครับมาอาบแดดเนาะคือมันเป็นผลดีต่อเขานะทุกคนคือสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์เลือดเย็นมันต้องใช้พวกแสงแดดแล้วก็ความร้อนเนี่ยในการรับวิตามินแล้วก็ย่อยอาหารนะครับผมเราก็เลยจำเป็นนะครับจำเป็นมากๆที่จะพาพวกเนี้ยมาอาบแดดมาอาบแดดตากแดดยามเช้าแดดอ่อนๆอย่างเงี้ยถ้าแดดอ่อนเนี่ยจะดีมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเที่ยงแดดแข็งๆก็ไม่ควรเพราะว่าอาจจะเกิดฮีทสโตรกตายได้นะทุกคน โอเคครับทุกคนก็แดดแรงแล้วนะผ่านมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาโรติมะมาเช็คกบหน่อยว่ามีกบหนีไปหรือเปล่านะครับผมแช่น้ำนานแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บพวกกบพวกนี้แล้วนะครับใช่ไหมโรติมะมามีตัวไหนหายไปบ้างโรติมะจะกินโชว์เลยตัวไหนหายเนี่ย โอ้ยดูมันทำไมมันชอบจังเลยเนี่ยพวกนั้นก็ยังเหลือนะครับพวกตัวเด็กเนาะส่วนเต่านะครับเต่าหายไป1ตัวเดี๋ยวไปตามหาเต่าแป๊บนึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมาอยู่นี่เองลูกพี่ที่นอนประจำลูกพี่แกนะครับเนี่ย ครับก็เรียบร้อยเอามาวางไว้กับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับผมให้น้องได้กินเยอะๆหน่อยนะมีแต่ตัวใหญ่กินน่ะสงสารและตอนนี้นะครับเราก็พาจิบิตะมากินด้วยเลยนะครับผมจิบิตะก็กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะกินแมลงได้นะครับแล้วก็กินพืชได้เหมือนกันใช่ไหมลูกพี่กินไหมอันเนี้ยกินไหมเลียเฮ้ยหวานนะเด้เจ้าเอากินไหมเจ้าไม่กินอ่ะโอ้ยชิ้นมันใหญ่ไปผมว่ามันต้องไปหั่นให้มันอ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะ โอ้ยแป๊บนึงนี่กินนี่กินนี่อาจจะมือสั่นหน่อยนะครับเพื่อนๆใช้มือซ้ายที่ถือโรติมะจับนะอุ้ยกินโอเคกินแล้วนะครับผมอ๋อเป็นภาพที่ดีนะเนี่ยนั่งกินอาหารกับเต่าอ่ะใช่ไหมกิ้งก่านั่งกินอาหารร่วมกับเต่านั่งร่วมวงกันอ่ะใช่ไหมโอโตกิ้งก่าทะเลทรายกับเต่าทะเลทรายนะครับเป็นภาพที่สวยมาก นี่แหละครับเสน่ห์ของสัตว์เลี้ยงเนาะเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เห็นอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมันสบายใจนะใช่ไหมโรติมะอ่ะโรติมะไปเล่นกับทุกคนไหมโรติมะไปเล่นกับเต่าไหมอ่ะไปลงโอ้ยแป๊บนึงโอ้มันเกาะผมแน่นเลยแป๊บนึงนะแกะโรติมะแป๊บนึงไปลงไปหาพี่เต่ากับพี่กิ้งก่าดิอุ้ยง้ออุ้ยเบียดขู่เว้ยเฮ้ยโรติมะกลัวโรติมะเอาไงดี ไม่ต้องกลัวไปไม่ต้องกลัวโอ้โหเป็นตัวเหี้ยกลัวกิ้งก่าไม่เอานะและกิ้งก่าก็ตัวเล็กด้วยมึงไปกลัวเขาทำไมโอ้ย ตัวเหี้ยมันกลัวทุกอย่างกลัวยันกบดูมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วเอาใช่ไหมจีบิตะโอ้โหจีบิตะนี่โหดเหี้ยมมาก กินอีกเปล่าเรากินไหมไม่กินแล้วอิ่มแล้ว